รู้คู้บ้านมาแล้วครับวันนี้พาทุกท่านมาดูการติดตั้งแผ่น EPD e เป็นฉนวนกันความร้อนนะครับทั้งหมดที่เห็นข่าวๆนั้นก็คือการติดตั้งแผ่น EPD e บนโครงเหล็กที่เป็นโครงเหล็กหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากติดตั้งยึดแผ่น EPD e กับโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือการนำแผ่นเมตาชีตมาปิดบน EPD ชั้นหนึ่ง แผน่นอิปีดีนั้นเป็นฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันไม่ความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวอาคารแผน่นเมทัลชีสเป็นฉนวนกันรั่วนั่นคือการติดตั้งนะครับเพราะนั้นการติดตั้งหลังคานั้นจะประกอบด้วย แผ่น epd และเมตาชีตและนี่คือส่วนหนึ่งของการ ojt ให้กับช่างที่หน้างานนะครับวันนี้ใครสนใจการใช้แผ่น epd ในการทำเป็นฉนวนกันความร้อนติดต่อมาได้ครับที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมสีมังนน0 3 3์9 3 5 6 3 line เจแ s สันชัย id line อ sun c h a i ขอบคุณมากครับ